สวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับวันนี้ช้านิดนึงนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่วิจิตอยู่พยายามที่จะเดี๋ยวนะครับเอานี้ออกยังไงเนาะโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวปิดตู้ก่อนนะครับโอเคครับผมก็เมื่อกี้ลองทดสอบสัญญาณกับพี่วิจิตแล้วนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับพี่วิจิตจะใช้ 3G 4G ของมาเลเซียต่อมาหาเรานะครับก็อันนี้ผมก็อยู่ในช่วงเรียกแขกนะครับเพราะว่าตอนนี้คนดูก็อาจจะเพิ่งเข้ามาชมกัน3-4คนครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาภาพต้นนี้มาให้ท่านดูช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมภาพต้นไม้มาแล้วนะครับผมด้านไหนด้านหน้าเนาะนี่นะครับอ่ะผมบังให้เนี่ยดูด้วยตาเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับโบเกะโบเกะนะครับขอดูต้นจริงด้วยครับเอามาโชว์หน่อยโหคุณอาทิตย์อ่านใจผมออกเลยนี่อ้าวโชว์คอมเมนต์คุณอาทิตย์หอบหิ้วมาให้ครับหอบหิ้วมาให้วันที่หนึ่งอ๋อคุณอาทิตย์บอกว่าวันที่หนึ่งเดี๋ยวอีสานมันจะอุณหภูมิลดลงมานะครับผมได้ยินเสียงกันชัดไหมครับทักทายกันมาได้นะครับผมทักทายกันมาได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรียกคนดูมาให้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะแจกของกันแล้วครับภาพใหญ่นี่เป็นภาพดอกโบเกตนะครับผมส่วนภาพเล็กที่เป็นวิดีโอเนี่ยที่ไลฟ์กันตอนนี้คือต้นจริงนะครับของโบเกะนะครับกระถางสวยคุณอาทิตย์บอกกระถางสวยกระถางนี้ได้มาจากคุณอุนะครับไม่รู้แหล่งผลิตที่ไหนลืมถามคุณอุก็เป็นเดี๋ยวให้ดูนะครับมีขาด้วยนะครับใบละไม่กี่ตังค์นะน่าจะ100 กว่าบาทนะเป็นงานเซรามิกงานเซรามิกมี1 รูนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูวิธีอุดรูกระถางผมเอานี่ไว้ข้างนอกนะแล้วก็เอาลวดเนี่ย100 รูตรงนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไป
นะครับจบเลยเส้นเดียวนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่อุดอยู่แล้วขามันสูงนะครับผมอันนี้เป็นดอกสีส้มนะจะบอกชมพูอ่อนก็ไม่เชิงสีส้มนะครับสวยดีนะครับได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมครับทักทายกันมาหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณฟูครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่วิจิตมานะครับคราวนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องโบเกะกันนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเชโนมิลิสสปิซิโอซ่านะครับหรือโบเกะนะครับชื่อ common name คือ Japanese Queens หรือ Japanese Flowering Queens นะครับอันนี้เป็นญาติกับพืชอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีมากเลยก็คือเชโนมิลิสจาโปนิก้าอันนี้คือต้นอะไรรู้เปล่าครับผมไปอ่านดูโชจูไบนั่นเองนะครับผมหรือโคโบเกะนะครับจริงๆในจีนัสนี้นะครับก็คือเชโนมิลิสนี่ก็จะมีสปีซีสปีซิโอซาแล้วก็จาโปนิก้าหรือโชจูไบแล้วก็ไชเนนซิสไชเนนซิสต่อมานี่ภายหลังก็ถูกเปลี่ยนชื่อจีนัสให้เป็นซูโดไซโดเนียไซโดเนียนะครับไอ้พวกนี้เป็นให้ดอกสวยตัวโบเกนี่ส่วนใหญ่คนเลี้ยงบอนไซก็เลี้ยงเพื่อดูดอกนะครับแต่จริงๆมันมีผลที่กินได้นะครับก็ควินส์นะครับผมคราวนี้บอกว่าผลกินได้นี่ผมไม่เคยกินนะไอ้ผลโชจูไบเนี่ยไม่มีวาสนาได้กินเพราะว่าลำพังให้ออกดอกนี่ก็ยากนะครับแต่ว่าอันนี้คือตามที่ตำราบอกมานะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ดอกเขาเนี่ยถ้าดูในรูปนี่คล้ายๆพวกอูเมะหรือคล้ายๆพวกซากุระอะไรพวกนั้นแต่ว่าจริงๆอยู่ในคนละจีนัสกันนะครับโบเกนี่อยู่ในเชโนมิลิสส่วนพวกเนี่ยผมงงไปหมดแล้วไอ้ชื่อพวกนี้อูเมะซากุระอะไรพวกนี้อยู่ในพรูนัสนะครับผมคราวนี้ทำไมมันหน้าตาเหมือนกันมันก็เหมือนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน family เดียวกันก็คือ family ที่เป็นพวกกุหลาบนะครับโรเซอีนะครับพวกนี้ก็คือคล้ายๆกับกุหลาบเลยถ้าดูดอกจริงๆนะครับลักษณะการเรียงกลีบดอกเกสรอะไรต่างๆเหมือนกับกุหลาบเลยนะครับแต่พรูนัสนี่เป็นสกุลที่เราเป็นจีนัสที่เราค่อนข้างจะคุ้นมากกว่านะครับเช่นพรูนัสจาโปนิก้านี่ก็คือฟูจิซากุระนั่นเองนะครับผมพรูนัสมูเมะก็คืออูเมะหรือ Japanese Apricot นะครับส่วนไอ้นี่แพงเลยพรูนัสเพอร์ซิก้าหรือโมโม่นะครับตัวพีชไอ้ที่ขายลูกละ800ลูกละ1,000ที่เราเอามากินกันนะครับในร้านอาหารแถวกรุงเทพหรือว่าพรูนัสอาร์เมเนียค่านะครับก็คือ Common Apricot นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นพืชตระกูลกุหลาบแหมดูจริงๆก็ใบเหมือนกุหลาบเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าภาพที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็คือโบเก้นะครับผมให้ปีนี้ผมเอามาไม่ได้เอามาขายนะครับผมมีแค่2ต้นก็คือดอกสีส้มปีที่แล้วนี่ดอกสีแดงสวยมากนะครับไอ้ต้นของปีที่แล้วยังอยู่แต่ไม่ออกดอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาเข้าตู้เย็นแต่อย่างใดเพราะผมเอาลงดินก็คงไม่น่าจะออกดอกนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยพรูนัสนี่จะเป็นพวกไอ้ซากุระพวกพรูนัสนี่นะครับจะมีพวกพลัมพวกเชอร์รี่พีชแอปริคอตแล้วก็อัลมอนด์อยู่ในจีนัสเดียวกันนะครับผม
ส่วนพวกโบเก้หรือต้นที่เราเห็นเนี่ยอยู่จะอยู่เป็นควินส์นะครับผมส่วนพลับหรือเพอร์ซิมอนนี่ก็จะเป็นจะเป็นนิสเพอร์ซิมอนอันนี้ไดซิโอฟิโลซิกคากินะครับก็เป็นหรือไชนีสเรดพลัมพวกนั้นก็เป็นอีกเป็นพลับนะครับซึ่งเราก็มีเข้ามาขายในให้ทานผลในไทยนะครับโอเคครับมากันเยอะยังครับเนี่ยผมเขาเรียกว่าฝอยไปเพื่อรอจับรางวัลสวัสดีครับคุณฟูบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนสวัสดีครับคุณเกาะบอยมิตรทุดมมิตรอุดมโอเคครับคุณบรนุชชัยคุณแบร์โมโนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิวถึงใจโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจะจับรางวัลกันเรียกแขกสักนิดนึงนะครับมีน้อยนิดนึงแต่ว่าวันนี้มีตัวนี้นะครับผม Japanese Cucumber นี่ใครอ่านได้นะครับ Japanese Cucumber ต้องบอกว่าอันนี้ผมลองปลูกแล้วนะครับมาหลายปีมันหมายถึงหลายรุ่นนะครับมันไม่ได้อายุยืนเป็นปีๆประมาณสัก2เดือนนี้ท่านจะได้ผลนะครับโหแล้วมันกินอร่อยมากนะมันไม่ค่อยมีเม็ดมันเนื้อมันแน่นมันกรอบนะครับเอาไปแช่เย็นใส่น้ำส้มสายชูผสมน้ำตาลเนี่ยคืนนึงออกมากินนี่อร่อยมากเลยแต่ภายนอกเป็นขนๆดูไม่น่ากินแต่ว่าท่านเอาผ้ารูปๆนะปลูกง่ายมากเลยนะครับผมอันนี้มีกันอยู่ไม่เยอะนะครับเตรียมตัวตอบกันยังนี้ครับผมว่าจะถามนะครับเอาเป็นคำถามนะครับใครตอบมาถูกก่อนได้รางวัลไปเลยนะครับเตรียมพร้อมยังครับเตรียมพร้อมยังครับคำถามเดี๋ยวจะถามแล้วนะครับผมทาดาพร้อมยังครับคำถามก็คือวิทยากรของเราวันนี้เนี่ยมาจากเมืองอะไรเมืองนะครับเอาทั้งเมืองทั้งประเทศเลยวิทยากรของเราวันนี้เนี่ยอีก 4-5 นาทีเนี่ยเดี๋ยวจะเจอท่านเนี่ยวิทยากรของเราวันนี้นะครับมาจากเมืองอะไรประเทศอะไรนะครับผมมาจากเมืองอะไรประเทศอะไรตอบมาเลยครับใครตอบมาก่อนได้ก่อนนะครับผมอันนี้นะครับ Japanese Cucumber เมืองอะไรประเทศอะไรครับผมนี่ไม่โชว์จะไม่โชว์คอมเมนต์นะเดี๋ยวลอกกันเอาทั้งเมืองทั้งประเทศนะครับผมแม่อุ้ยนี่ผมว่าคุณอาทิตย์นี่จะตอบไหมเนี่ยคุณอาทิตย์น่าจะถูกตัดสินนะเพราะว่าอะไรคุณอาทิตย์มีส่วนช่วยในการอินไวท์เกสคนนี้มาโอเคนะครับคุณอาทิตย์ตอบมาถูกก่อนนะครับผมอ๋อถูกหลายท่านเลยพี่วิจิตมาจากเมืองปีนังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดใหญ่เรานี้นะครับแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะครับผมยินดีด้วยนะครับอันนี้ของคุณอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมีรางวัลอีกนะครับมีรางวัลอีกอ้าวอันนี้แคปเจอร์หน้าจอไว้ป่ะคุณอาทิตย์คือผมไปแอบดูวิธีการไลฟ์ของเจ้าอื่นนะเขาเวลาเขาประกาศผมก็บอกแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพอันนี้ลงควีนส์โอเคนะครับคำตอบท่านแรกคือปีนังมาเลเซียนะครับคุณอาทิตย์นะครับแต่ตอบมาถูกหลายท่านนะครับขอบพระคุณมากครับคุณเชื้อเหตุคุณภาพครับเป็นไงครับอากาศที่
ชลบุรีสบายดีนะครับผมไม่ได้เจอกันนานคุณวรนุชชัยก็ตอบถูกมานะครับผมแต่เรามีคำถามเรื่องหนึ่งรางวัลแต่จริงๆรางวัลมีเยอะนะครับเอาคุณอาทิตย์บอกสละสิทธิ์คุณอาทิตย์บอกคุณน้ำบอกว่าให้ตัดสิทธิ์คุณอาทิตย์โอ้มีกองเชียร์หลายคนนะเนี่ยเอ๊ยยังไงเจ้าตัวยอมด้วยใช่ไหมไม่ว่าใช่ไหมคุณอาทิตย์หัวเราะใหญ่อ่ะถ้าคุณอาทิตย์ตัดสิทธิ์นะคนที่ถูกคนต่อมาคือคุณวรนุชชัยนะคุณอาทิตย์โอเคนะครับคุณอาทิตย์โอเคงั้นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวรนุชชัยนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่วิจิตรนะครับผมผมขออนุญาตต่อสายพี่วิจิตรแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้โทรกันทางเฟซก่อนแล้วก็เพื่อจะให้พี่วิจิตรเข้าโปรแกรมที่เราใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องนะครับพี่วิจิตรครับฮัลโหลพี่วิจิตรครับพี่วิจิตรช่วยคลิกลิงก์ที่ส่งไปให้ท่านด้วยครับครับผมครับอันนี้ผมวางก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่วิจิตรมานะครับคุณวรนุชชัยบอกว่าขอบพระคุณอาจารย์และก็คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์มีน้ำใจสละรางวัลให้นะครับคุณฮัชชิซ่ามาไม่ทันรางวัลแรกอ่ะนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโชว์รางวัลก่อนกล้องไหนเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศจากผมจำประเทศไม่ได้นะตอนนั้นน่าจะไปสวิสนะครับผมอันนี้โหยนี่ของสุขภาพเลยนะครับเป็นพวกเหมือนถั่วงอกน่ะของญี่ปุ่นนะครับเนี่ย one week sprout นะคุณฮักกิซ่าถ้าได้นี้ไปนะครับทำให้มาม่าทานนี่น่าจะได้รางวัลลูกยอดกตัญญูเพราะว่า1 อาทิตย์ได้พี่วิจิตรมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจะได้นะฝนตกอ้าวฝนตกเหรอครับพี่วิจิตรมาแล้วฝนตกอยู่นี่ไงอ๋อโชว์ให้ทุกท่านเห็นนะครับพี่วิจิตรครับนี่ฝนตกอยู่ไง โอ้เห็นไหมครับฝนตกครับที่มาเลเซียครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิจิตรครับโอเควันนี้พี่วิจิตรไลฟ์สดมาจากมาเลเซียด้วยสัญญาณ 4G ของมาเลเซียชัดกว่าไฟเบอร์ออปติกที่บ้านผมนะครับโอ้สุดยอดเสียงชัดเจนนะครับพี่ครับอย่างชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนมากเลยครับไม่พอดีถ้าหากว่าผมกลับไปถึงบ้านมันก็ไม่ทันนะครับผมสุดยอดเลยครับเข้าใจครับมันฝนตกแล้วมันไม่รู้อ่ะโดนอุบัติเหตุอะไรไม่รู้ที่สะพานปีนังไงแล้วรถมันติดมากเลยครับผมอันนี้อยู่ไม่ไกลจากสะพานปีนังใช่ไหมครับผมใช่อ๋อครับผมพี่วิจิตรพอจะส่องกล้องไปให้เห็นสะพานปีนังได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับผมตอนนี้ผมก็เลยมาจากสะพานปีนังมาเลยไกลอยู่ไกลแล้วนะผมก็หาที่ลานจอดรถไงครับสะพานปีนังนี่คือเป็นสะพานแขวนอย่างหนึ่งไหมครับพี่ผมเห็นสะพานปีนังนี้มันมีอยู่สองเส้นนะอ๋อมีสองเส้นครับครับใช่อีกเส้นมันจะยาวกว่าประมาณ18 กิโลเมตรโอ้แล้วอีกเส้นประมาณได้9 กิโลเมตร
ครับผมครับผมอืมครับผมอ๋อก็คราวนี้ตอนนี้เราก็มีผู้ชมเข้ามาพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญคาตรับครับถามพี่วิจิตในหลายๆข้อนะครับที่เกี่ยวกับบอนไซก่อนอื่นให้พี่วิจิตแนะนำตัวก่อนนะครับผมท่านมีชื่อฉายาอะไรยังไงทำบอนไซมานานขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมรบกวนแนะนำตัวผมก็ทำบอนไซมาประมาณได้28 ปีแล้วโอ้โห28 ปีนะครับนี่นแะม้ครับไม่ต้องถามอายุห้ามถามอายุครับเพราะพี่วิจิตรดูหนุ่มมาก ไม่ถ้าหากว่าถามกูนี่เซนซิทีฟนะเซนซิทีฟเซนซิทีฟใช่ไหมแต่จริงๆนี่ท่านเป็นผู้ถือว่าผู้อาวุโสในวงการบอนไซของมาเลเซียเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ออร์แกไนซ์หรือจัดงานเกี่ยวกับบอนไซหลายๆอย่างใช่ไหมครับผมเคยทำงานเกี่ยวกับจัดอีเวนต์เกี่ยวกับบอนไซอะไรมาบ้างครับผมพี่วิจิตรลองเล่าให้พวกเราฟังเผื่อเราสนใจจะไปชมกันอย่างนี้ครับอ๋อเหมือนว่าที่มาเลเนี่ยเดือนเมษายนมันมีงานประกวดไม้ BCI นะครับเดี๋ยววันถ้าหากเดี๋ยววันที่ผมรู้วันที่แล้วผมจะประมูลบอกให้รู้ว่าวันที่เท่าไหร่เป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่เลยใช่ไหมครับจัดที่ไหนครับพี่วิจิตรครับจัดที่ KL ครับที่กัวลาลัมเปอร์ที่กัวลาลัมเปอร์ครับผมใช่ใช่แล้วที่ปีนังเองนี่มีอีเวนต์อะไรบ่อยไหมครับผมที่ปีนังนี่มันไม่ค่อยมีนะส่วนมากมันจะมีแบบอีเวนต์ของหมายอะไรนะชวนชมอ่ะอ๋อเป็นลักษณะชวนชมใช่ชวนชมครับครับคราวนี้เห็นมีคุณอาทิตย์เขาส่งภาพมาเป็นบอนไซเซมินาอินมาเลเซียเนี่ยครับที่คุณเอผมจะอ่านชื่อน่าจะเป็นเอนริกคาสตาโนนะครับผมที่เป็นวิทยากรจะมาใช่ไหมครับที่เขาลงในเฟซใช่ไหมเมื่อวันนั้นอ่ะครับอ๋อที่มันเป็นงานประกวดบอนไซอ่ะที่อีโปมอ๋อที่เมืองอะไรนะครับผมที่อีโปเประอีโปอ๋อครับผมอยู่ไกลจาก KL มากไหมครับผมไอ้ที่นั่นมันก็จากบ้านผมไปก็ได้ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งที่วันนั้นคุณอาทิตย์ก็ออกมาไงที่ผมได้พาคุณอาทิตย์ก็ไปชมไม้ที่ประกวดไม้ที่อีโปครับผมครับผมอืมสวัสดีครับคุณประทัดสวัสดีคุณกำธรครับคุณกำธรครับวันนี้คุณกำธรนี่อยู่สงขลาวันนี้คนสงขลาครับเป็นคนสงขลานะครับคุณกำธรครับวันนี้วิทยากรของเราคือพี่วิจิตรอยู่ที่ปีนังนะครับไม่ไกลจากท่านเลยครับโอเคนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับในระหว่างนี้ผมจะถามคำถามที่มีคนฝากไว้ก่อนนะครับคำถามแรกนะครับไม้ที่นำเข้ามาทางมาเลเซียที่ใช้ทำบอนไซมีต้นอะไรบ้างครับพี่วิจิตรที่นำจากมาเลเซียส่วนมากที่มาเลเซียเขานิยมกันใช่ไหมครับผมที่มาเลเซียครับที่เขานิยมมาส่วนมากเป็นโมกมาเลย์หนึ่งแล้วสองเป็นสนจูนิเปอร์ของไต้หวันอืมครับสนจูนิเปอร์ไต้หวันนี้เขาเล่นมานานแล้วนะเล่นมาประมาณ30-40 ปีแล้วที่มาเลย์อ๋อครับครับครับอืมจูนิเปอร์ไต้หวันนี่เป็นไม้พุ่มเหมือนกับไอจูนิเปอร์ที่ของญี่ปุ่นไหมครับเหมือนอิโตอิกาวะไหมครับผมคือไม่สูงมันเป็นไม้พุ่มมันสูงนะต้นมันใหญ่นะแล้วครับแต่กิ่งมันเหนียวมันเหนียวมากใช่มันไม่เหมือนกับชิมปะกูอ่ะอ๋อชิมปะกูนี่ยังไม่เหนียวแล้วครับผมใช่ถ้าหากว่าชิมปะกูเนี่ยเราเอามาถ้าหากว่าเอามาแบบเล่นไม้ลีลาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันบิด
ม้วนไม่ได้นะครับอืมครับอันนั้นม้วนได้เลยนะครับของไต้หวันเนี่ยครับใช่ใช่ของไต้หวันนี้ม้วนได้เลยแล้วแก้ซากอะไรมันก็ได้ไงอ๋อครับครับแต่ของไต้หวันนี่ใบจะยืดกว่าใช่ไหมครับผมใบไม่ละเอียดเท่าของญี่ปุ่นหรือเปล่าครับพี่สัญญาณหายสัญญาณของพี่วิจิตหายนะครับผมเมื่อกี้เห็นเอามือไปแตะอะไรพี่วิจิตครับเดี๋ยวนะครับพี่วิจิตแน่นิ่งไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลิงก์มาใหม่เมื่อกี้พี่วิจิตพูดถึงสนไต้หวันนะครับจูนิเปอร์ไต้หวันก็เท่าที่ผมสังเกตภาพที่เห็นส่งมากันนะครับก็ลักษณะใบจะยืดมากนิดนึงครับฮัลโหลครับผมพี่วิจิตรครับกลับมาแล้วได้ยินครับท่านแต่ว่าไม่เห็นพี่วิจิตรจอมืดอยู่นะครับผมฮัลโหลครับผมได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับยังจอมืดอยู่นะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับพี่วิจิตรครับไม่ได้ยินสนไต้หวันมีชื่อสกุลอะไรครับเดี๋ยวถามพี่วิจิตรนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เห็นบอกว่าเป็นจูนิเปอร์นะครับผมเราไม่เห็นพี่วิจิตรกันนะครับผมอยู่เอเชียไหมไม่เห็นภาพครับพี่วิจิตรได้ยินเสียงผมไหมครับติดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมคำถามไว้ถามพี่วิจิตรบ้างยังครับผมคุณโบโบนะครับถามว่าอยากทราบวิธีเลี้ยงวัสดุปลูกของต้นสนทะเลและจูนิเปอร์ไต้หวันได้ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะถามเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้บอกว่ามีฝนตกที่ปีนังนะครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมท่านใหม่ที่เข้ามาท่านทักทายมาก็คอมเมนต์ของท่านก็จะขึ้นหน้าจอนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันสุดล้ำของก็เป็นไลฟ์เฟซบุ๊กที่ผมว่าทันสมัยที่สุดแล้วล่ะไออันนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าช่องทีวียังไม่มีใช้บนผมเลยคุณอาทิตย์บอกว่า BCI จัดงานวันที่23ถึง29เดือน4ก็คือเมษานะครับผมปี18อันนี้ไม่ทราบว่าคุณอาทิตย์จะจัดทัวร์พาเพื่อนๆไปหรือเปล่านะครับยังไงลองติดต่อคุณอาทิตย์นะครับ แล้วล่าสุดนี้ที่บูนบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมตอนนี้ก็มีคนจองมาเกิน20แล้วใช่ไหมครับมีเริ่มมีสำรองแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์บุญนี่จัดยุ่งอยู่กับงานทำเบไอซ์แลนด์บอนไซโชว์อยู่นะครับผมก็เลยยังยุ่งอยู่นะครับผมก็แอบเข้าไปดูลองเข้าไปดูนะครับผม Facebook ในของอาจารย์บุญก็มีท่านแชร์ภาพของบอนไซที่โชว์ในงานนั้นอะเยอะเลยนะครับผมอ
เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมงานบอนไซพี่วิจิตกลับมาแล้วนะครับผมทำไมผมกดแล้วทำไมไม่เมื่อกี้อ่ะผมกดแล้วทำไมมันเข้าไปไม่ได้ไงอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับผมกลับมาแล้วครับผมท่านผู้ชมยังรออยู่นะครับผมพี่วิจิตโอเคยิงประเด็นคำถามเลยนะครับก่อนที่แบบว่าสัญญาณจะเกิดอะไรอีกก็คือว่าวัสดุปลูกของจูนิเปอร์ที่ว่ามาจากไต้หวันเนี่ยเราใช้วัสดุปลูกแบบไหนครับผมที่มาเลย์ที่เขาปลูกมานะเขาเอาแบบดินเผากับผสมกับทรายดินเผาผสมกับดินเผานี่แข็งขนาดไหนครับผมเทียบกับอะคาดามะได้ไหมครับผมมันก็แข็งนะแข็งแบบเอามือบีบไม่แตกมันก็แตกมันก็เป็นเหมือนกับดินที่เขาเอามาทำกระถางใช่ไหมที่เขาเผาเป็นกระถางนั่นน่ะแต่มันเป็นดินสีแดงแบบนั้นอ๋อดินเผาทำกระถางแล้วเอามาทุบๆเหรอครับพี่ใช่ใช่ใช่แต่ที่มาเลย์มันมีขายเป็นถุงเป็นถุงอ่ะอ๋อแล้วมันแข็งขนาดไหนครับเอามือบีบนี่ยังแตกอยู่เหรอครับผมมันแตกอยู่แตกอยู่อ๋อพี่แบบเขาเอามาทำอิฐใช่ไหมครับใช่ครับทำอิฐแดงนั่นแหละอ๋อแต่ว่าไม่ได้เผาจนแห้งจนแข็งแห้งแบบอิฐแดงใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คือยังอมน้ำได้อยู่มันอมน้ำได้อยู่อ๋อแล้วตัวทรายนี่เม็ดใหญ่ขนาดไหนครับผมก็มันก็แบบที่ทรายละเอียดเลยครับมันไม่ได้เอาทรายละเอียดนะมันต้องเอาทรายหยาบอ๋ออ๋อเป็นกรวดอ๋อโอเคครับก็คือขนาดเท่ากันกับตัวดินเผานั้นใช่ไหมครับสองอย่างเนี่ยครับใช่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 ประมาณนั้นน่ะมีแค่สองอย่างเลยเหรอครับผมสองอย่างสองอย่างอ๋อแล้วการให้ปุ๋ยนะครับผมการให้ปุ๋ยก็ประมาณเดือนละครั้งใช้ปุ๋ยอะไรครับพี่ครับที่มาเลย์ส่วนมากก็จะใช้เป็นปุ๋ยแผ่นของไต้หวันไงเป็นแผ่นกลมๆอ่ะครับอ๋อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับผมไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับแล้วพอเวลาโอเคพี่วิจิตสงสัยมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวก็กลับมาแต่เราก็ได้ความคืบหน้าไปเรื่องเรื่องของดินนะครับที่ใช้ดินเผาสรุปว่าเป็นดินเผาที่ผมคิดว่าคงแข็งกว่าอะคาดามะนิดนึงอะครับผมเดี๋ยวนะครับผมขออ่านอันนี้ก่อนสวัสดีครับคุณอู้คุณอู้บอกว่าเป็น Juniper Sinensis นะครับแต่ว่า variety อะไรก็ไม่ทราบนะครับผมก็หมายถึงไอตัว Juniper ของไต้หวันนะครับผมคุณฟูสวัสดีครับคุณฟูคุณอาทิตย์บอกว่าคุยเรื่องทัวร์บอนไซญี่ปุ่นก่อนวู้
คุณอาทิตย์จัดทัวร์เลยครับผมไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับคุณอาทิตย์มีความเห็นว่าจูนิเปอร์นี่เป็นฟอร์มาซาน่าผมไม่แน่ใจนะครับผมไอ้จูนิเปอร์ของไต้หวันนี่มันคือยังไงปุ๋ยแผ่นๆมีไต้หวันกับจีนที่เห็นขายกันที่นั่นปุ๋ยแผ่นๆนี่ไม่ทราบว่าเป็นไอ้เป็นเคมีหรือเป็นอินทรีย์ครับผมที่เห็นมาเนี่ยคุณอาทิตย์เดี๋ยวนะครับผมกดแล้วทำไมไม่ได้ผมกดลงไปแล้วแต่ทำไมไม่เห็นรูปภาพของหมูเลยเดี๋ยวนะครับผมขอส่งลิงก์ใหม่ให้พี่วิจิตแต่จริงมันก็คือลิงก์เดิมนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านไปชมเบย์ไอซ์แลนด์บอนไซโชว์นะครับผมของท่านอาจารย์บุญเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานบอนไซโชว์ Bay Island Bonsai Show ซึ่งเป็นคลับที่ท่านอาจารย์บุญก่อตั้งมาเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ท่านคงทุ่มเทกับการทำงานนี้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในแถบแคลิฟอร์เนียนี่ก็จริงๆมีบอนไซมาสเตอร์อยู่หลายคนนะครับแล้วก็แต่ท่านอาจารย์บุญนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามากที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพอื่นกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสนดำนะครับผมสแลนติ้งนะครับสวยๆมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดึงภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่โอ้โหคือตรงนี้มีแกะซากด้านบนนิดนึงนะครับแล้วเอากิ่งรองขึ้นมาทำเป็นเอเพ็กแล้วก็เป็นลักษณะกิ่งที่เป็นสโนว์โหลดนะครับสโนว์โหลดคือกิ่งมันโน้มลงมาเหมือนกับตอนที่เขามีตัวหิมะไปเกาะแล้วกิ่งมันก็เลยมีน้ำหนักแล้วก็โน้มลงมานะครับผมคุณอู้บอกว่าตัวจูนิเปอร์ของไต้หวันนะครับน่าจะเป็นไชนีซีสผมก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นไชนีซีสฟอร์โมซาน่านี่ยังไม่น่าจะใช่นะครับคุณอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปของงานของอาจารย์บุญนะครับนี่ภาพนี้ก็ต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ก็แก่ซากด้านบนนะครับผมแล้วก็ต้นข้างๆนี้ไม่ทราบต้นอะไรนะครับผมอันนี้อาซาเลียนะครับผมไม่รู้ว่าคุณโบโบ้ไปยังนะครับคุณโบโบ้นี่เลี้ยงอาซาเลียไว้เยอะเลยนะครับผมก็อันนี้ก็
ต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่แก่ซากกันเยอะนะครับผมนี่เอคุณอู้ยังอยู่ไหมครับผมคุณอู้ครับผมจำศัพท์ญี่ปุ่นไม่ได้ตอนนี้คุณอู้กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับพูดฟังอ่านเขียนคล่องเลยตอนนี้ไอกระถางเล็กๆที่วางอยู่ขวามืออย่างนี้เขาเรียกอะไรครับคุณอู้ครับไม้ประดับข้างๆเนี่ยนี่อันนี้เป็นชิมปะกูไหมครับผมจูนิเปอร์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าหนาวไม่มีใบนี้ทำให้เห็นรายละเอียดเยอะนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นฮิโนกิไหมครับผมต้นใหญ่เนี่ยโอ้ฟอร์มนี่แบบเต็มที่เลยนะครับผมฮิโนกิก็เดี๋ยวของพี่วิจิตรนี่ต้องผมก็จนใจนะครับเพราะว่าสัญญาณอาจจะมีปัญหาเพราะว่าพี่วิจิตรบอกว่าคลิกเข้ามาไม่ได้ครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเดี๋ยวผมแจกรางวัลต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมไหนๆเราบอกว่าเราจะแจกแล้วนะครับผมเอาอันนี้เป็นมะเขือเทศเป็นกรีนซีบ้านะครับผมกรีนซีบ้านี่มันไม่รู้ตัวหนังสือมันกลับหัวหรือเปล่ากรีนซีบ้านะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศที่ผลเขียวนะครับผมผลเขียวแต่ว่ามันก็สุกแบบที่เป็นผลเขียวนะครับเดี๋ยวลองเราลองเช็คเสียงกันนะครับผมมีกันไม่กี่ท่านเดี๋ยวลองดูว่าเราจะถามรางวัลเอารางวัลเอาต้นนี้นะครับผมต้นนี้มีชื่อ common name ว่าอะไรครับผมชื่อญี่ปุ่นว่าอะไรครับผมต้นไม้ต้นนี้คนเข้ามาเยอะแล้วครับคำถามนะครับผมคำถามแจกรางวัลนะครับต้นนี้มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรครับผมเสียงชัดนะครับผมคุณอาทิตย์ครับต้นนี้มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรครับผมแจกรางวัลส่งให้ฟรีนะครับผมผมเหยียบถูกหรือเปล่ามะเขือเทศนี่โอเคนะครับตอบมาได้เลยนะครับเม้นมาได้เลยต้นนี้มีชื่อญี่ปุ่นว่าอะไรหน้าตาอย่างนี้นะครับผมให้เห็นชัดๆดอกวันนี้ดอกสีส้มยังไม่มีเม้นมานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่เนี่ยต้นในภาพเนี่ยครับผมต้นในภาพเนี่ยมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรครับผมโอ้มีคนตอบมาแล้วอุ้ยผมต้องไม่โชว์ดิมีคนตอบมาแล้วนะครับยังไม่เฉลยนะครับเป็นญาติกับโชจูไบเป็นญาติกับโชจูไบเหมือนนะครับเหมือนโชจูไบมากครับคุณฟูครับถ้าดอกเล็กกว่านี้เหมือนเลยนะครับผมแล้วก็ใบโชจูไบจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับผมโชจูไบก็มีสีนี้นะครับออกสีส้มสีแดงไม่รู้มีสีขาวเปล่านะครับโชจูไบแต่ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงโชจูไบนี่ผมเอาลงดินแล้วโตดีนะครับผมสวยงามดีดินผมก็ปลูกลงดินบนเนินหน่อยไม่ให้มีน้ำขังแล้วก็ใช้พวกหินพวกคานุมะผสมคุกๆลงไปในช่วงแรกก็อยากให้เขาโตหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็คงจะทะลุลงมาสู่ดินธรรมชาติซึ่งเป็นดินออกทรายเหมือนดินนาแถวภาคอีสานนะครับไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็สวยดีผมก็ตัดมาชำ
คุณอู้เฉลยมาแล้วว่าโชจูใบมีสีขาวคุณอู้ห้ามตอบอันนี้นะห้ามตอบไว้ต้นนี้นะเพราะว่าตัวเองเป็นคนให้ชื่อมาใครตอบถูกได้รางวัลนี้ไปเลยมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศจากสวิตเซอร์แลนด์แต่ผมไม่รู้แหล่งผลิตอยู่ที่ไหนนะเพราะว่ามันมีทั้งภาษาอิตาลีภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสนี่โอ้มีคนตอบถูกแล้วโบเกโคโบเกนะครับผมคุณฟูบอกว่ารับจากคุณอุมายังอยู่ดีครับเป็นไงครับรับจากคุณอุมาต้นนี้ผมไม่ได้เอามาจากคุณอุแต่ว่าคุณอุน่าจะมีขายอยู่ไหมโบเกแต่เห็นมีซากุระแล้วก็มีอะไรมีอูเมะนะครับแต่อันนี้เป็นโบเกะนะครับผมคนที่ตอบถูกนะครับคือคุณน้ำโอเคนะครับคุณอู้ยังอยู่นะครับผมนี่อันนี้นะครับคุณอู้ครับเมื่อกี้ผมเอาภาพนี้นะครับอยากจะถามว่าไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่แบบไม่ใช่บอนไซเนี่ยที่เขาเอามาประดับเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขาจัดโชว์เนี่ยเขาจะมีไอ้ลักษณะเหมือนหญ้าเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับคุณโอไม้ประดับพวกนี้เนี่ยบางทีก็เป็นไม้ดอกบางทีก็เป็นมอสธรรมดาเลยเนี่ยเห็นไหมงานที่เบย์ไอซ์แลนด์ของอาจารย์บุญเนี่ยมีประดับโชว์อย่างนี้ทุกอันเลยนะครับบางอันก็เป็นเฟิร์นนะเป็นลักษณะเป็นเฟิร์นต้นนี้เป็นซิมปะกุนะครับผมซิมปะกุแล้วก็โน้มเข้ามาด้านนี้นะครับเป็น slanting formal upright slanting ยินดีครับคุณน้ำครับวันนี้พาท่านชมงานที่แคลิฟอร์เนียนะครับผมอันนี้ด้านซ้ายมือเป็นออสเตรเลียขวามือเป็นสนดำนะครับสวยดีนะครับผมมีคำถามของพี่วิจิตก็ได้คำตอบนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็เลยยังไม่ได้ถามต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามีประเด็นอะไรคุยกันครับผมถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมก็อาจจะต้องปิดรายการนะครับผมอ๋อช่วงนี้มีฝากนิดนึงนะครับก็คือผมทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่เผื่อท่านจะเข้าไปช้อปปิ้งจริงๆมันมีอย่างละชิ้น2ชิ้นเองนะครับไม่ได้มีเยอะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเอาขึ้น Facebook ได้เพราะว่ามันเยอะแล้วก็พอเอาขึ้นไปมันก็หายไปแล้วอ่ะนะครับผมเพราะว่าไทม์ไลน์มันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยแยกว่าอันไหนชิ้นไหนจะขายท่านสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้ก็คือเว็บไซต์ www.bonsaigardenkids.com นะครับผมตัดคำว่าแอนไปนะครับมีหลายคนที่อาจจะหาไม่เจอในช่วงวัน2วันแต่ว่าถ้าท่านกดไลค์ไว้นี่ก็น่าจะเจออยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คุณอุกรุณาตอบมาว่าเป็นซิตาซูเกะนะครับเอาไว้เทียบว่าบอนไซมีขนาดใหญ่แค่ไหนโอ้โหสุดยอดเลยมีเหตุผลนะครับคนญี่ปุ่นนี่ทำอะไรมีเหตุผลเอาไว้เทียบขนาดบอนไซนี่ผมมีปัญหาอันนี้ก็คือ
ไอตัวซิฟเตอร์เนี่ยตัวสีบตัวร่อนตะแกรงเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นขนาด20 21เซนนะครับแล้วแต่จะวัดที่ตรงไหนแต่ก็คือไอที่เขาเขียนที่ฉลากนี่ก็คือ21เซนนะครับเป็นขนาดเหมาะมือที่เราใช้กันประจำนะครับไอตัวกรอบมันเนี่ยเป็นสแตนเลสมันไม่เป็นสนิมอ่ะแต่ว่าไอตะแกรงมันเนี่ยมันเป็นลวดนะครับลวดเคลือบมาจริงๆเราใช้ไปมันก็ไม่ควรที่จะผุหรอกเพราะว่าดินเราก็แห้งๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอาจจะไม่ระวังไปโดนฝนโดยเฉพาะไอเบอร์เล็กเนี่ยมันผุไปเลยนะครับพอมันเป็นรูแล้วเอาเป็นร่อนมันก็ได้ขี้ฝุ่นมาอันนี้แหมอันนี้คุณอู้อาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยหลังๆผมใช้อันนี้มากเลยนะครับเพราะผมคิดว่าการที่เราร่อนแล้วเอาฝุ่นออกเนี่ยทำให้บอนไซเราเวลาปลูกเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับดินเราไม่อุดตันนะครับผมคราวนี้ผมก็ไปญี่ปุ่นมานี่ผมได้อะไรมานะครับถ้าใครอยากจะได้นะมีขายที่เว็บไซต์นั่นแหละนะครับอันนี้เผื่อของผมหมดแล้วนะผมไม่รู้คุณอู้มีขายหรือเปล่าจะบังคับให้คุณอู้เอามาขายหรือเปล่าเพราะว่าผมว่านะดีกว่าเราไปซื้อใหม่เพราะว่าอันนี้มันซื้อใหม่ทีมันก็มา3อันใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยก็ขายแยกนะครับผมผมก็มีไม่กี่อันหรอกนะครับผมถือผมเอาซื้อมาใช้เองแต่ว่าก็เลยถือมาฝากเผื่อใครๆอยากจะได้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะลองดูเพราะว่าของผมมันผูกไปแล้วอันนึงนี่เดี๋ยวจะแกะมาแกะมาก็ผมดูไม่ออกนะคุณอาทิตย์ทำลวดทำอะไรอยู่อาจจะดูออกแต่ว่าผมว่ามันก็จะเหมือนเดิมอ่ะก็คือมันเป็นลวดเคลือบมีโอกาสเป็นสนิมได้เอามาใส่กันโอ้พอดีเป๊ะเลยนะครับไอตัวที่ร่อนเนี่ยผมซื้อมาจากคุณอุ๊นะครับตัวที่ร่อนเนี่ยคุณอุ๊ขายอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมเนี่ยดีนะครับคุณอุ๊เพราะว่าผมว่าเวลาบางคนเขาทำมันชำรุดไปเป็นขนาดก็เราก็เปลี่ยนทีละขนาดนะครับเพราะว่าไอตัวขอบมันเนี่ยเป็นอ้าวพิวิจิตมาแล้วเดี๋ยวโอเคสวัสดีครับพี่วิเศษครับครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้พอดีมีโทรศัพท์เข้ามาก็เลยขาดไปครับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่วิจิตรผมจะถามว่าพี่วิจิตรพอจะรู้จักชื่อทางไอชื่อ botanical name ของจูนิเปอร์ของไต้หวันหรือเปล่ามันเป็นจูนิเปอร์ไชนันซิสหรือเปล่าครับถ้าหากว่าเป็นไชนันซิสมันเป็นของจีนไหมล่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับใช่มันที่ผมรู้นะถ้าหากว่าไชนันซิสมันเป็นของจีนครับแต่ว่าไต้หวันจะมันก็ใกล้กับจีนหรือจะเอามาจากจีนหรือเปล่าไม่ถ้าหากว่าไม้ของไต้หวันนะนะเป็นแบบที่เราในเอเชียของเรานี่มันจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าเป็นไม้ที่จีนหรือว่าของญี่ปุ่นใช่ไหมเราเอากลับปลูกที่บ้านเราเนี่ยมันไม่นานนะที่ผมรู้อ่ะครับครับถ้าหากว่าเป็นไม้นำข้าวของญี่ปุ่นหรือว่าของจีนอ่ะครับพี่วิจิตรแล้วที่มาเลเซียนี่ปลูกหรือว่าขยายพันธุ์จูนิเปอร์อิโตอิกาว่ากันเยอะไหมครับ
ก็ขยายมาตั้งนานแล้วประมาณ20กว่าปีแล้วใช่ใช่วิธีขยายพันธุ์ยังไงครับผมเขาตอนมาตอนจากต้นแม่ที่มาจากญี่ปุ่นเหรอครับผมใช่ใช่อ๋อแล้วอยู่ที่มาเลเซียนี่มันก็ปกตินะเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้ดีอยู่ใช่แล้วเขานิยมเอามาทำบอนไซกันเยอะไหมครับแต่ที่มาเลเซียนี้ถ้าหากว่าเป็นสนจิมปากูนี้เขาไม่ค่อยนิยมอ๋อครับทำไมไม่นิยมครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอามันเล่นแบบไม้ลีลาอะไรแบบนี้มันเล่นไม่ได้อืมไม้ลีลาในที่นี้นี่คือแบบดัดขดๆงอๆหลายๆหงิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับครับแล้วที่มาเลเซียนี้นอกจากพวกเอาเราพูดถึงไม้ที่นำเข้าเนี่ยที่นำเข้ามาสายพันธุ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นนิยมอะไรบ้างครับผมเอาอะไรมาทำเป็นไม้บ้างหรือเอาแต่ไม้ท้องถิ่นมาทำครับก็มันมีอยู่นะมันมีอาราบิก้าของอินโดนีเซียอาราบิก้าใช่อาราบิก้ามันเป็นของอินโดนีเซียใบเหมือนใกล้ๆใบมะขามอ๋อเหมือนใบมะขามใช่แต่มันมีหนามอยู่นะมีหนามครับครับใช่แล้วกับอีกต้นเป็นของบราซิลครับเป็นมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบราซิเลียนบราซิเลียนอะไรครับผมของไม้ของบราซิลไงอืมครับครับคือไม้มันเป็นบราซิเลียนใบมันก็ใกล้ใบมะขามอ๋อครับครับแล้วทางถ้ามาจากทางญี่ปุ่นนี่มีแบบพวกสนดำอะไรอย่างนี้ไหมครับนิยมไหมครับสนดำที่มาเลใช่ไหมถ้าหากว่าสนดำนะที่ปกติที่ผมดูที่แบบเหมือนว่าที่เขามีงานบอนไซอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเลี้ยงยากอ๋อครับผมเพราะเลี้ยงยากแล้วเลี้ยงยากขนาดของบอนไซที่นิยมกันในมาเลเซียนี่นิยมขนาดไหนครับขนาดแบบโชฮินแบบเล็กๆที่ถือมือเดียวได้สองมือได้หรือว่าขนาดใหญ่แบบต้องอุ้มกันหลายๆคนอย่างเงี้ยครับผมอ๋อมันมีต้องอุ้มกันหลายๆคนก็มีนะเป็นไซส์ XL อะไรแบบนี้มันมีอยู่ครับครับครับแล้วกลับมาเรื่องปุ๋ยนี่ปุ๋ยของที่มาเลเซียนี่ทำกันเองมีไหมครับผมส่วนมากมันจะสั่งซื้อมาจากไต้หวันหรือว่ามาจากเยอรมนีอ๋อปุ๋ยบอนไซจากเยอรมันนี่เป็นปุ๋ยเฉพาะบอนไซเลยไหมครับหรือว่าเป็นปุ๋ยที่ใช้กับไม้ทั่วไปได้ครับใช้กับไม้ทั่วไปได้ครับอ๋อเป็นปุ๋ยเคมีหรือเป็นปุ๋ยออร์แกนิกครับผมออร์แกนิกครับครับแล้วที่เป็นปุ๋ยปลาปุ๋ยอะไรอย่างนี้มีไหมครับอันนี้มันก็เป็นปุ๋ยปลานะของเยอรมันอ่ะของเยอรมันนี่มันเป็นปุ๋ยปลาเป็นปุ๋ยปลาสำหรับพ่นใบอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แต่มันเป็นเม็ดนะครับอันนี้มีคำถามจากผู้ฟังมานะครับเรื่องสนทะเลสนทะเลนี่ผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นของทางมาเลเล่นไหมครับผมสนทะเลสนทะเลนะถ้าหากว่าสนทะเลที่มาเลที่เขาเล่นมาใช่ไหมเขาส่วนมากเขาจะเอาของสนของอินโดนีเซียอ๋อใบมันจะฟูแล้วมันจะอ่อนจะนิ่มเหมือนกับสนทรายอ่ะอ๋อเป็นเหมือนสนใช่ที่เขาเรียกว่าคาซาริน่าหรือเปล่าครับผมใช่ใช่ใช่คาซาริน่าอ๋อก็เหมือนสนทรายแถวปากใต้ภาคไทยเราเมืองไทยเราไหมครับทะเลสนทะเล
ส่วนทะเลถ้าหากว่าที่ไทยนะที่ภาคใต้ไอ้นั้นมันเป็นสนใบมันจะแข็งกว่าไม่รู้นะที่ครับที่อาจารย์จากอินโดนีเซียครับก็เคยบอกกับผมว่าถ้าหากว่าไม้จบมันจะดูไม่สวยมันจะเป็นแข็งแข็งอ่ะใบมันอ่ะครับแล้วทางถ้าสนทะเลอยู่ที่มาเลเซียนี่ใช้วัสดุปลูกยังไงครับเพราะสนทรายบ้านเรานี่ปลูกเรามันเดี๋ยวก็คิดทิ้งกิ่งใบแห้งอะไรแบบบอกไม่ถูกเลยมันเรายังเลี้ยงกันได้ไม่ดีครับผมครับผมที่ผมดูมานะที่มาเลเขาเล่นมาประมาณ20กว่าปีอ่ะสนทรายครับส่วนมากเขาจะปลูกกับทรายอ่ะปลูกกับทรายเลยเหรอครับทรายที่เป็นเม็ดละเอียดเลยหรือว่าเป็นกรวดเล็กๆแบบว่าเม็ดขนาดเป็นกรวดเล็กๆอ๋อไม่ใช่ทรายละเอียดแล้วเอาเฉพาะแบบว่าทรายหยาบอย่างเดียวเหรอครับมีครับมีดินอะคาดามะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยเพราะว่าทรายนี้มันจะขึ้นอยู่ที่เป็นดินทรายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาแบบดินเดิมมันอะมาปลูกถ้าหากว่าเราเอามาใส่ปุ๋ยมะพร้าวอะไรนี้ใช่ไหมตอนใหม่ๆนี้มันจะขึ้นฟูสวยครับใช่แต่เวลานานๆไปอ่ะประมาณ 4-5 ปีไม้เราพอดีจะจบแล้วใช่ไหมครับมันโดนเชื้อราไม่นานมันก็ทิ้งกิ่งอ่ะอ๋อแล้วเราจะแก้ยังไงครับอันนี้เราพูดถึงสนทรายกันอยู่ครับวันนั้นผมก็ได้ถามที่งานประกวดนะถามอาจารย์นั้นเขาเล่นสนทรายมา20กว่าปีแล้วครับไม้เขาก็สวยมากเลยผมก็ถามว่าถ้าหากว่าเหมือนว่าเราเห็นมันถูกเชื้อราอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องสมควรจะใช้เหมือนว่าต้องเอาใช้อะไรบ้างอะไรแบบนี้เขาก็บอกผมว่ามันไม่ยากหรอกก็แค่เอายากันยุงอ่ะหรือว่าใบก้อนหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมเรามาฉีดประมาณ10นาทีอ่ะแล้วเราก็เอาน้ำลดครับฉีดเพื่อกำจัดราเหรอครับผมครับอ๋อครับเอาใบก้อนเลยนะครับผมใช่แต่อย่าลืมนะถ้าหากว่าลืมไปอีกประมาณ30หรือว่าชั่วโมงเนี้ยต้นไม้อาจจะตายได้นะเพราะว่ามันฉีดแล้วต้องล้างออกนะครับผมใช่ต้องล้างออกเอาเป็นเทคนิคนะครับเผื่อใครสนใจจะไปลองทำนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอันตรายต้องปิดจมูกหน่อยครับผมก็แล้ววัสดุปลูกสนทรายที่มาเลเซียนี่ก็คือเป็นทรายหยาบอย่างเดียวแล้วให้ปุ๋ยยังไงครับผมก็ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งต้องลดน้ำบ่อยไหมครับถ้าเป็นทรายหยาบนี่มันจะไม่ค่อยอุ้มน้ำนะวันละสองครั้งวันละสองครั้งครับผมใช่เขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำหรือทนน้ำได้มากอยู่ใช่ไหมครับสนทรายนี่ครับสนทรายนี่แบบชอบน้ำแต่มันไม่ชอบน้ำฝนนะถ้าหากว่าน้ำฝนเยอะไปเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราอ๋อเป็นเชื้อรานี่มีอาการยังไงครับสนทรายใบร่วงเหรอครับใบมันร่วงหรือว่ามันเป็นตอนแรกเนี่ยเราต้องดูอยู่นะอาการตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเราดูก่อนว่าที่ใบมันใช่ไหมถ้าหากว่ามันเป็นเหมือนว่าใยแมงมุมอ่ะเป็นขาวๆติดอยู่ตามใบมันใช่ไหมไอ้นั้นคือว่าเชื้อราของสนทรายสนทรายนี่มีเชื้อราแบบนั้นนะครับผมครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปสังเกตแล้วเพราะของผมนี่เดี๋ยวก็ทิ้งกิ่งแล้วทิ้งบางกิ่งเนี่ยงงๆมันเป็นอะไรมันทิ้งบางกิ่งนะครับแล้วก็ตอนแรกดูนี่ต
ไม่ได้ถึงบ้านมีโอ้โหวันนี้ยังไม่ถึงอีกแล้วครับผมนี่ยังไม่เมื่อกี้พอดีพี่วิจิตรผมก็ว่าสัญญาณมันจะขาดหรือว่าอะไรไปแล้วผมก็ได้หยุดรถไงครับครับครับอ๋อชัดเจนดีครับ 4G นี่ชัดเจนดีไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวพวกเรามีอะไรจะสอบถามที่วิจิตรอีกไหมครับกรุณาช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าว่าผมกลับไปถึงบ้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปดินเผานั้นอ๋อครับแล้วกับปุ๋ยแผ่นนั้นอ่ะโอ้ได้รบกวนหน่อยครับผมใช่ครับเม็ดดินเผานะครับแล้วก็ปุ๋ยเผื่อพวกเราจะสนใจลองดูเดี๋ยวเผื่อใครไปเที่ยวมาเลเซียแล้วเรามีขายแถวปีนังป่ะครับผมมีครับอ๋อปีนังนี่มีสวนบอนไซเยอะไหมครับมันก็มีอยู่หลายสวนนะอ๋อแล้วเขาทำพวกชิมปากุทำไม้ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับชิมปากุเยอะแยะอ๋อเป็นชิมปะเป็นอิโตอิกาวะชิมปะกุเลยไหมครับผมหรือเป็นคิชูอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่มันมีชนิดอยู่นะครับครับมันก็มีอยู่อ๋อน่าสนใจนะครับเหมือนว่าคนเล่นบอนไซใช่ไหมส่วนมากก็ไม่ค่อยซื้ออ่ะอืมครับส่วนมากจะซื้อสนจูนิเปอร์เอาไปเล่นอ๋อครับครับครับแล้วเอ๊ะปกติมีเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงปีนังป่ะนี่ครับมีครับอ๋อแล้วเห็นว่าพี่วิจิตจะมาร่วมงานบอนไซที่เมืองไทยที่กระบี่ใช่ไหมครับวันเฟบรุวารีวันที่3ใช่ไหมมีงานประกวดไม้ที่อะไรนะกระบี่ไม่ใช่กระบี่ก็ February 24-25อ๋อมาแต่วันที่3ก็จะถึงเนี้ยครับอืมมา2งานเลยท่านมาเป็นกรรมการหรือมาประกวดเองเอาผมไปเที่ยวไงโชคอ๋อไปเที่ยวอ๋อโอเคครับผมโอ้สุดยอดเลยครับมีเพื่อนเยอะอยู่อ๋อโอเคนะครับเผื่อใครอยากเจอพี่วิจิตก็ไปเจอได้ที่งานนะครับสอบถามได้นะครับผมพี่วิจิตถ่ายภาพให้ดูข้างหน้านะครับผมนี่เมืองปีนังนี่มีพลเมืองถ้าหากว่าถนนเส้นนี้ถ้าหากว่ารถตรงไปใช่ไหมก็ได้เข้าไปหาดใหญ่ภูเก็ตกายูฮิตังครับครับครับอืมก็เข้าไปด่านนอกเข้าไปหาดใหญ่ตรงเส้นนี้เข้าไปกี่กิโลครับผมจากปีนังมาหาดใหญ่เนี่ยครับจากปีนังไปหาดใหญ่ก็ประมาณ200กว่าโล200โลโอ้โหใกล้มากเลยนะครับ200นี่ประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงดีนะครับเป็นไฮเวย์เลยไม่ถึง3ชั่วโมงอืมครับครับครับอ๋อฝนตกบ่อยนะครับช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ฝนตกเนาะบอนไซนี่มีปัญหากับเรื่องฝนไหมครับถ้าโดนฝนให้โดนฝนตลอดได้ไหมครับถ้าหากว่าโดนฝนตลอดมันก็ไม่เป็นไรนะครับครับอืมแต่เราต้องแบบว่าถ้าหากว่าเราปลูกเหมือนต้นจูนิเปอร์ถ้าหากว่าเราปลูกกับปุ๋ยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับใช่ไหมครับมันก็ไม่ดีต่อสนจูนิเปอร์นะกับสนจิมปากัวครับครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นปุ๋ยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับนี่มันจะอมน้ำใช่ไหมอืมครับครับเพราะฉะนั้นควรปลูกในไหนครับพี่วิจิตรครับครับควรใช้ดินแบบไหนครับกับพวกจูนิเปอร์ใช้ดินแบบถ้าหากว่าดินภูเขาไฟอะไรแบบนี้มันก็โอเคอยู่อ๋อต้องเป็นก้อนๆเป็นเม็ดหินผสมให้ระบายน้ำเยอะๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ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 อ๋อโอเคครับผมครับครับก็ท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรสอบถามพี่วิจิตรดีไหมครับผมเพราะว่าผมก็เห็นใจพี่วิจิตรกำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่า
มีอุบัติเหตุทางถนนทำให้รถติดทำให้พี่วิจิตสามารถไม่สามารถที่จะกลับไปถึงบ้านแล้วก็ใช้ Wi-Fi ได้วันนี้เราอาศัยสัญญาณ 4G ของมาเลเซียก็ชัดมากนะครับผมชัดมากๆเลยนะครับก็ถ้าไม่มีคำถามอื่นนะครับผมก็ขอบคุณพี่วิจิตมาณโอกาสนี้นะครับผมที่ท่านครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ทุกท่านครับครับผมโอเคครับผมแม่วันนี้อาจจะขุกขัดนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพี่วิจิตก็กรุณาที่จะพยายามต่อสัญญาณมานะครับผมอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่เราทำไลฟ์ทอล์คโชว์ข้ามประเทศข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคนะครับครั้งแรกนี่คือกับพี่เก่งฐานันจากกรุงเทพครั้งที่2กับท่านอาจารย์บุญที่เฮเวิร์ดแคลิฟอร์เนียนะครับนี่เป็นครั้งที่3กับพี่วิจิตที่ปีนังมาเลเซียนะครับผมท่านก็จบลงไปด้วยดีนะครับผมท่านก็เดี๋ยวพี่วิจิตกลับบ้านไปจะถ่ายรูปภาพหินดินเผาแล้วก็ปุ๋ยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ที่ไทม์ไลน์ให้ทุกท่านให้ทุกท่านชมนะครับผมครับวันนี้รายการ Sunday Bon Thai Talk Bon Thai Talk ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมทุกท่านไปณโอกาสนี้นะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้านิดนึงนะครับสัปดาห์หน้านี่เป็นใครนะครับสัปดาห์หน้านี่เป็นคุณคมสันนะครับผมนะครับผมคุณคมสันนี่ขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเป็นนักทำบอนไซอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เพจบอนไซไม้จิ๋วนะครับซึ่งเป็นเพจที่มีคนไลค์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็งานของคุณคมสันนี่ผมก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าเขาสร้างมาจากไม้ธรรมดาให้มาเป็นบอนไซก็จะเป็นมีทั้งไซมาเมะแล้วก็โชหินชิโซะนะครับแบบจิ๋วๆเลยนะครับประเภทแบบเอามือจับอย่างเงี้ยในกระถางเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวก็มาถามเคล็ดลับคุณคมสันนะครับในสัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะเห็นเทปนี้หรือเปล่าก็คงต้องถามนะครับว่าทำยังไงเวลาย้ายกระถางมาลงกระถางเล็กๆเนี่ยมันถึงรอดได้นะครับเวลาสับเวลาเขียงทดกินเนี่ยทำยังไงนะครับมันมีลีลาสวยขนาดนั้นมีเทคนิคการดีไซน์บอนไซยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาถามคุณคมสันกันนะครับวันนี้ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าหลายๆท่านจะได้มีโอกาสรับชมเทปตรงนี้นะครับผมก็พยายามที่จะตั้งใจนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ